ือยังไม่มีความหวังเลยถึงแม้จะเปิดประเทศก็เถอะลำบากค่ะลำบากทั้งช้างทั้งควานจะทำยังไงดีจะไม่ให้ช้างเขาอดก็เปรียบเหมือนเราเนี่ยเรามีมาม่าห่อหนึ่งเราประทังได้นะวันหนึ่งแต่ช้างอ่ะไม่ได้นะการเยียวยาจากรัฐหรอไม่มีนะสวัสดิการรัฐคนละกี่ร้อยอ่ะจอยก็ไม่มีเพราะว่าจอยเป็นคนแบบไปอยู่ที่อื่นแล้วกลับบ้านเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องเติมน้ำมันไปตัดหญ้าให้ช้างแล้วอ่ะลิตรหนึ่งก็เท่าไหร่40แล้วคิดแต่เรื่องหญ้าเสมอว่าจะให้ช้างได้กินอ่ะคนไม่เท่าไหร่ยังเฮ้ยขอกันได้มั่งเล็กๆน้อยๆเนาะยังมีเพื่อนบ้านที่ป้าน้าอาตรงนั้นให้บ้างตรงนี้ให้บ้างเราก็ประทังอยู่ได้ไงพอน้ำท่วมมาคือมันเจอแต่น้ำอ่ะมันไม่เจอต้นหญ้ามันเกิดการเสียหายแล้วแล้วน้องช้างเราก็ไม่มีอาหารเพียงพอแล้วตรงนี้เป็นประเด็นมากเลยจริงๆแล้วปัญหาช้างตกงานตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ขาดการใส่ใจจากทางรัฐบาลในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นปัญหาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเราพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลได้ยินเสียงของพี่น้องชาวช้างที่เดือดร้อนนะสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่จะทำให้พี่น้องชาวช้างเนี่ยบรรเทาทุกข์ของตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนช้างในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นช้างตกงานเนี่ยส่วนตรงนี้แหละเป็นส่วนสำคัญที่ว่าเขาไม่มีเงินเยียวยาอะไรเลยเขากลับมาอยู่บ้านที่ทางก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีถามว่าเราจะจัดการกับกระบวนการตรงนี้อย่างไรถ้าเป็นรัฐบาลก็จะคิดว่าจะเยียวยาจากเงินกู้ที่กู้ไป1ล้านล้าน5แสนล้านเนี่ยตรงนี้ก็เอามาซัพพอร์ตเขาคนในหมู่บ้านคนที่อยู่ดั้งเดิมแล้วเนาะเขาก็อยู่ตัวแล้วนะเขาก็ปรับตัวเขาได้เขาอยู่ตัวแล้วแต่เราอะมาช่วงเศรษฐกิจที่เจอโควิดเราพยายามที่จะปรับตัวแต่การปรับตัวของเราอะมันลำบากถ้าอย่างว่าเหมือนกับพวกเราขายช้างเป็นที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแล้วหมดเนี่ยแน่ล่ะดังความดั้งเดิมความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอะมันสูญเสียไปก็ต้องเลี้ยงพยุงชีวิตเขาเดินหน้าต่อไปเลยเหมือนอย่างจอยอ่ะหนี้สินก็เยอะธนาคารนี้กู้ทุกอย่างไม่กู้แต่ระเบิดอ่ะ